นี่นะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราเลยนะล้างตู้ปลานะครับตากแดดมันจะมีตะไคร้เขียวขึ้นมานะครับเราไล่ล้างหม้อกรองด้วยเป็นไงครับวันนี้หม้อกรองหลายปีแล้วเนี่ยมันเปื่อยแล้วครับเปื่อยมันยุ่ยไปแล้วตากแดดนะฮะเราก็จะมาทำ DIY นะครับโดยจากถังพลาสติกที่เหลือใช้นะครับก็มาทำระบบเดิมนะครับเดี๋ยวถอดท่ออันเก่านะอุปกรณ์อันเก่านะครับมาที่ถังนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปทำกันเลยแล้วก็ใช้อุปกรณ์อันเก่านะครับออกก็เป็นจะใช้เป็นหัวเกลียวนะครับมันก็จะง่ายหน่อยนี่จะเป็นส่วนของด้านล่างนะครับนี่ด้านบนผมจะให้น้ำลงด้านบนนะครับแล้วก็ข้างล่างจะเป็นฝอยนะครับกรองแล้วก็อันนี้ก็เป็นน้ำออกนะครับท่อน้ำออกโอเคเราก็ทำการมาร์ครูก่อนนะครับเข้าด้านบนเลยนะครับคร่าวๆนะครับเมย์มาร์ครูเข้าด้านบนสูงจากก้นขึ้นมาหน่อยนะครับประมาณนี จะประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ใช้ครับลืมบอกอุปกรณ์นะครับที่ต้องใช้ก็มีนะครับปืนกาวแท่งหัวแรงนะครับถ้าใครไม่มีก็อาจจะใช้สว่านเจาะนะครับหรือจะเป็นเหล็กลนไฟนะครับง่ายนะครับที่หาได้เอาตามสะดวกเลยนะครับโอเคนะครับยุคประหยัดครับเป็นงาน DIY ง่ายๆใครก็ทำได้นะครับถ้าไปซื้อเขานี่ก็หม้อกรองเดี๋ยวนี้ก็300ขึ้น300บาทขึ้นไปนะครับมันก็ราคาสูงอยู่เราก็หาวัสดุเหลือใช้นะครับมาทำเองThank you.
ครมีสว่างก็จับก็ไวขึ้นก็เอาการที่มีวัสดุที่หาง่ายนะครับค่อยๆจับไปเดี๋ยวนะครับครับพอเจาะรูเสร็จแล้วเราก็ทำการอัดกาวที่ขอบก่อนครับก็หมุนเข้าไปเลยจะประมาณนี้นะครับสำหรับน้ำเข้าด้านบนส่วนด้านล่างนะครับดูรูตรงไหนมันกว้างแล้วก็ใช้กาวอัดเข้าไปก่อนนะครับใส่กาวเสร็จก็หมุนเกลียวเข้าไปเลยครับคลิปแรกๆผมจะมีสอนทำนะครับเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ให้นะครับครับตัวด้านในก็เป็นตะกร้าเล็กๆนะครับกรองข้างด้านในนิดนึงนะฮะท่อไว้นะสายตะกร้าไปเสร็จแล้วแล้วก็นำแผ่นนะครับแผ่นใยก็หาซื้อได้ที่ผมก็เอามาจากของเหลือนะครับที่ใช้ทำการทำโซฟานะครับทำเบาะโซฟาต่างๆนะเป็นใยหรือท่านไทยสะดวกมีรู้จักร้านขายวัสดุพวกเกี่ยวกับร้านปลานะครับก็ไปซื้อใยเขาจะมีขายอยู่ครับมีทั้งใยทั้งไส้กรองทานกรองมีหลายอย่างเลยนะครับไปเลือกเอานี่ผมก็เอาแบบประหยัดที่สุดนะครับมีของเหลือใช้ที่บ้านเนี่ยแค่นี้แต่สก็อตไบต์แล้วก็ฝอยนิดหน่อยแค่นี้ก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับเพราะว่ามันอาจจะใช้ได้ไม่กรองไม่ได้ 100% นะครับแต่ก็พอใช้ได้นะครับแต่ก็ต้องหมั่นล้างกรองตรงนี้บ่อยหน่อยนะครับมีอีกสูตรนึงก็คือนะครับทำท่อต่อท่อนี้แล้วก็ลงไปข้างล่างเป็นน้ำดันข้างล่างแล้วก็ทำท่อออกข้างบนให้น้ำล้นออกก็เป็นน้ำดีนะครับก็มี2แบบแบบนี้ผมคือทำแบบง่ายๆนะครับก็เอาน้ำลงไปแล้วก็ออกท่อด้านข้างนะครับโอเคมาดูการต่อกันเลยครับครับแล้วก็ทำปักการประกอบกันเลยนะครับเ
ใส่กระสอบมันจะหมดข้าวมันเก็บใส่กระสอบได้ไหมครับน้ำกรองไหลออกมานี่นะครับกรองง่ายๆจากวัสดุเหลือใช้นะครับคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง Direct Channel นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ